คนที่เกิดในวันเสาร์คนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยนะเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาคนเกิด7วันบางคนบอกเข้าใจง่ายๆได้ไหมอาจารย์อึดถึกทนใช่คนเกิดวันเสาร์นี่แข็งแกร่งที่สุดอึดถึกทนที่สุดที่สำคัญก็คือคนเกิดวันเสาร์นะตั้งแต่ช่วงเกิดมาจนถึง10ขวบเนี่ยจะเป็นช่วงที่เลี้ยงง่ายนะคล้ายกับว่าเขาเป็นโรคเป็นอะไรกันไม่ค่อยป่วยเท่าไหร่เด็กเกิดวันเสาร์ถ้าจะเจ็บก็เจ็บเลยแต่ไม่ป่วยเจ็บเช่นสมมติไปเจออะไรอุบัติเหตุแบบเจ็บโน่นเจ็บนี่แต่ว่าไอ้กระสอบกระแสเนี่ยไม่ค่อยเป็นนะส่วนมากนะส่วนมันไม่ค่อยเป็นทีนี้เนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยของเกิดวันเสาร์นะจะเป็นเด็กที่พูดน้อยต่อยหนักถ้ามองในแง่ของเป็นเด็กใช่ไหมมีเพื่อนมาแบบว่าคอยลองของเนี่ยไม่พูดเยอะนะลงมือเลยตุ้มถ้าเป็นเมื่อก่อนก็เรียกต้องขึ้นห้องปกครองสมัยนี้ยังมีอยู่แบบขึ้นห้องปกครองเกิดวันเสาร์ก็จะเป็นคนที่ใจถึงไม่พูดเยอะแต่ลงมือทำให้เห็นทีเนี้ยพอโตมาเป็นวัยรุ่นนะช่วงนี้สำคัญพอเข้าตั้งแต่ประมาณ11ขวบนะไปจนถึงนู่นเลย29โอ้เป็นช่วงวัยรุ่นเลยใช่ไหม11ถึง29นี่เป็นช่วงที่แตกเนื้อหนุ่มแตกเนื้อสาวนะแล้วก็เป็นช่วงเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือว่าร่ำเรียนคือในยุคจากนี้ไปในอนาคตเนี่ยนะในการเรียนน่ะมันอาจจะไม่ได้ต้องมาชัดเจนเป็นระยะเวลาที่เท่ากับที่เราเคยเรียนมาประถม6ปีมัธยม6ปีมหาวิทยาลัย4ปีอะไรอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นต่อไประยะเวลาของการเรียนรู้มันอาจจะย่นย่อหรือมันอาจจะยืดหยุ่นให้สามารถที่จะเรียนรู้กันไปได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวโลกเรามันก็จะเปลี่ยนไปเองแหละแต่สิ่งที่จะไม่เปลี่ยนคือคนเกิดวันเสาร์เนี่ยช่วง11ถึง29จะเป็นช่วงที่เขาเก็บเนื้อเก็บตัวเรียนรู้นะสิ่งที่ประสบการณ์ชีวิตแล้วก็อยากจะทำมาหากินเองอ่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วแกร่งมากพอด้วยที่ตัวเองจะทำได้คนวันเสาร์เนี่ยนะถ้าจะต้องเจอกับอะไรที่มันยากลำบากหนักเหนื่อยอ่ะเขาจะทนได้เขาจะเฉยๆกับมันเขาจะอยู่สู้มันจะไม่ท้อใจง่ายแต่ปัญหาคือบางทีอ่ะเขาไม่ได้รับความยุติธรรมสักเท่าไหร่นะจะว่าไปตามตรงเนี่ยโดยเฉพาะในช่วง11ถึง29อ่ะหลายคนได้โอกาสแต่คนวันเสาร์ไม่รู้เป็นไงคนที่อยู่รอบข้างเขาเหมือนกับเขาพูดตรงๆคือไม่เห็นคุณค่าไม่ให้โอกาสเงี้ยบางทีก็เกิดความน้อยอกน้อยใจบางทีก็เกิดความรู้สึกที่ว่าเราเนี่ยไม่เอาใครเราอยู่ของเราคนเดียวดีกว่าก็ให้เปิดหูเปิดตาบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วโอกาสของเราอ่ะมันสาวจ๋าโอกาสของเราอ่ะมันก็มักจะมาพร้อมกับคนที่เขาเห็นคุณค่านั่นแหละแล้วการที่คนจะเห็นคุณค่าได้อ่ะก็เพราะเราได้ไปโชว์หน้าโชว์ตาไปพูดไปจาพบกับคนบ้างอย่าไปเก็บเนื้อเก็บตัวมากเกินไปแต่อาจารย์ว่านะถ้าดูจากดวงนะโน่นอ่ะพออายุเต็ม29อ่ะไปจนถึง40นั่นแหละมันนึกจะเป็นช่วงที่คนเกิดวันเสาร์อ่ะได้แบบเปิดหูเปิดตานะได้ไปพบไปเจอผู้คนบ้างช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พอได้สังคมใช่ไหมมันจะเริ่มมีลู่ทางแนวทางในการที่จะทำงานนะทำธุรกิจนะทำการงานใดๆก็แล้วแต่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราก็รู้สึกมีชีวิตชีวาดีทำนองนี้ดังนั้นถ้าหากว่าเราเป็นคนวันเสาร์นะแล้วเราอยู่ในช่วง29ถึง40นะเปิดหูเปิดตาไว้เหมือนกับว่าเขาเรียกนะเปิดใจมันเริ่มจะเปิดใจอย่างพวกเราคนเราพอเปิดใจเสร็จใช่ไหมไอ้ตาสองข้างเนี่ยมันก็จะมองเห็นสิ่งที่เราไม่เคยมองมันไงบางทีเราลองเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนธุรกิจเปลี่ยนสินค้าเปลี่ยน
ลักษณะของการใช้ชีวิตเนี่ยเราอาจจะไปรุ่งเรืองในอีกทางหนึ่งก็ได้นะคนเราอ่ะตั้งแต่เกิดจนตายมันไม่มีความจำเป็นเนี่ยที่จะต้องอยู่ที่เดิมทำสิ่งแบบเดิมเหมือนเดิมเหมือนที่คนวันเสาร์ชอบทำเพราะเราเปลี่ยนมาเราอาจจะถูกบ้างผิดบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ภายใน40อาจารย์คิดว่าคนเกิดวันเสาร์ว่าน่าจะได้ค้นพบตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอ40ถึง51อ่ะมันก็จะเป็นช่วงที่คนเกิดวันเสาร์เนี่ยจะได้เจอการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่รู้สึกมั่นคงจริงๆนะคันว่าใครที่อยู่ในช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็น29ถึง40นะหรือว่า40ถึง51เนี่ยมันต่างกันคือ29 40นะจะว่าไปมันก็เหมือนกับแค่ซ้อมๆพวกเราซ้อมๆที่จะเปิดประสบการณ์ชีวิตให้เราได้คิดนะได้ทดลองอย่างที่อาจารย์พูดอะลองผิดลองถูกคือคำว่าลองผิดลองถูกไม่ได้พูดไปอย่างนั้นนะในการลองแน่นอนมันจะเกิดขึ้นทั้งความผิดซึ่งมันไม่ใช่ไม่ชอบไม่เวิร์กความถูกความถูกนี่ก็แปลว่ามันถูกมันดีมันใช่มันชอบมันเวิร์กใช่ไหมถ้าเกิดว่า29 40ลองทำแล้วมันไม่ใช่ก็เป็นบทเรียนไม่ต้องไปเก็บมาเป็นความหลังฝังใจมากนะเกิดวันเสาร์ต้องคอยเตือนกันอย่าไปคิดอะไรที่มันเหมือนกับว่าผ่านไปแล้วแต่ถ้าอะไรที่มันดีเอามาต่อยอดพัฒนาปรับปรุงเป็นธุรกิจเป็นการงานเป็นชีวิตใหม่อย่าเอาสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตมาตัดสินคนที่อยู่ปัจจุบันหรือคนในอนาคตเนี่ยให้ดูตามเนื้อแท้ความเป็นจริงนะจะสอนอย่างนี้อยู่เสมอทีนี้ไม่ว่าเราอ่ะจะอยู่ในช่วงชีวิตไหนก็แล้วแต่เสริมดวงชะตาได้วิธีการง่ายๆนะถ้าใครที่เอ้าฉันจะเอาตัวรอดคนเดียวไม่ยากส่งชื่อสกุลให้อาจารย์ทำยันที่เรียกว่ายันมหาเศรษฐีส่วนบุคคลยันส่วนบุคคลหน้าตามีนะอาจารย์จะชื่อสกุลน่ะมาลงในแผ่นยันที่มีอักขระเรียกทรัพย์รับโชคพร้อมกอบทองสวยงามน่ะเพื่อเสริมการเงินน่ะให้มีเงินไหลมาเทมาอุดรอยรั่วทางการเงินแล้วก็ให้ได้ตั้งตัวเป็นมหาเศรษฐีแต่ถ้าใครอ่ะมีคู่อยากจะให้ความรักความสัมพันธ์ดีไม่มีบุคคลที่3เข้ามาแล้วก็ร่ำรวยไปด้วยกันแบบนี้นะให้ใช้ยันคู่รักมหาเศรษฐีวิธีการคือส่งชื่อสกุลของเรากับคนรักมาให้อาจารย์คู่กันแล้วอาจารย์จะเอามาลงในยันต์แล้วเขียนอักขระเรียกทรัพย์รับโชคใส่กรอบสวยงามแบบนี้เพื่อให้เราไปตั้งไปวางไปบูชาหิ้งพระห้องพระหรือที่เก็บเงินถ้าเป็นบ้านเป็นร้านก็หันหน้าออกนะเพื่อดึงดูดเงินเข้ามานะป้องกันมือที่3แก้ไขปัญหาความสัมพันธ์แล้วก็ร่ำรวยไปด้วยกันแต่ถ้าใครที่ถึงขั้นที่ว่าอาจารย์เราต้องการเสริมดวงชะตาชั้นสูงสุดเลยแต่โบราณน่ะท่านให้ทำเช่นนี้ให้นำเอาชื่อสกุลเนี่ยมาลงในกลาตาเดียวซึ่งกลาตาเดียวนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยจะบอกว่าข้างหน้าเป็นรูปพระราหูซึ่งเป็นเทพที่กุมลัคนาอาจารย์แล้วจะให้พรพลิกดวงกับดวงให้ปลดหนี้ปลดสินให้ร่ำรวยกันแล้วข้างหลังเนี่ยนะก็จะเป็นตารางที่เขาเรียกว่าจักรราศีจักรราศีเนี่ยเขามีเอาไว้ให้อาจารย์ผูกดวงการผูกดวงคือการคำนวณว่าดวงชะตาเนี่ยมีดวงดาวอะไรบ้างแล้วก็ลงเข้าไปในตารางนี้หลังจากนั้นนะอาจารย์ก็จะสวด7วัน7คืนนะเพื่อให้ดวงเราเนี่ยรุ่งเรืองร่ำรวยหลังจากนั้นนะดวงชะตาเราก็จะถูกยกขึ้นไปไม่ว่าปีไหนจะเป็นปีชงใกล้ๆจะถึงแล้วใช่มั้ยไม่ว่าปีไหนดวงเราจะตกก็จะถูกยกถูกพยุงขึ้นมาได้เมื่อไหร่ที่ถึงจังหวะดีๆเราอ่ะจะได้รับโชคลาภมหาศาลดังนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราว่าอยากจะเสริมดวงระดับไหนหรืออยากจะเสริมแค่คนเดียวอาจารย์ขอร่ำรวยคนเดียวพอเอากลาตาเดียวให้ผมให้หนูคนเดียวหรือบางคนบอกว่าไม่ได้เราต้องร่ำรวยนะไปกับคู่ของเรากับคนรักของเราแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นใครที่อยากได้แบบไหนก็ขอให้แจ้งอาจารย์ให้ชัดเจนนะเพราะการเสริมดวงชะตาชั้นสูงนั้นอาจจะทำไม่ได้ทุกคนหรอกแต่อาจารย์จะเปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสครอบครองกันทุกคนเพราะตั้งใจไปแล้วว่าให้พวกเราได้เจออาจารย์เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มจากการได้ปลดหนี้ปลดสินก่อนแล้วตั้งตัวได้แล้วก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ขอให้พรที่อาจารย์ให้ไว้นั้นนะสาธุรับไว้ได้มีโอกาสส่งชื่อส่งสกุลมาให้อาจารย์นะเสริมดวงชะตาอยากได้ระดับไหนวัตถุประสงค์ของเราก็คือความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตนะทำตามศรัทธาทำตามพลังที่เรามีทำตามความมั่นใจแล้วขอความมั่นใจในบันดาลความสุขความสำเร็จร่ำรวยกันทุกคน